กวีสินคิดไม่ซื่อตอนรณรงค์ใช่อวดโอ้เหล่านักฟังเสียงดนตรีที่หลากหลายมีมากมายหลายอายุเพศชาติพันธุ์บ้างหลากหลายในการงานฐานะนั้นโปรดฟังการอธิบายเรื่องโชว์แผ่นมีแผ่นแท้ลิขสิทธิ์เอาไว้ฟังโดยคาดหวังเพื่อผ่อนคลายสุขสุดแสนเพื่ออุดหนุนศิลปินนั่นคือแก่นเรียนรู้แบรนด์แนวดนตรีเพื่อฝึกตนที่ถ่ายรูปแผ่นโน่นนั้นเอามาโชว์ใช่อวดโอ้ว่าข้ามีอย่าสับสนถ่ายให้ดูเพื่อให้รู้ว่าทุกคนสามารถค้นแสวงหาอุดหนุนได้เพื่อตระหนักว่าแผ่นแท้นั้นเลอค่าเสียยิ่งกว่าพวกแผ่นผีหรือไฟล์ไหนเพื่อแรงใจให้ศิลปินสู้ต่อไปเพื่อคงไว้ลมหายใจทางดนตรี